ภาพของรถจักรยานยนต์31คันที่เป็นของกลางในคดีลักลอบขนพืชกระท่อมบางคันเป็นรถจากคดียาบ้าคดีวิ่งราวซับถูกระบุว่าหายไปจากข้อเก็บรถของกลางสถานีตำรวจภูธรสะท้อน,อ,นอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลา พันตำรวจเองนิพพ์คงขวัญผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรทุ่งเตาเสาอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาซึ่งก็เป็นอดีตผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรสะท้อนอำเภอนาทวีเป็นคนแจ้งว่าของกลางหายไปจากข้อกเก็บรถเมื่อปี2564 และมีตำรวจหลายนายที่เกี่ยวข้องกับรถหายค่ะโดยพบว่ามีพนักงานสอบสวนและตำรวจชั้นประทวนที่รับผิดชอบคดีแอบคืนรถให้กับเจ้าของแลกกับการรับผลประโยชน์บางส่วนอาจถูกนำไปขายทั้งๆที่อยู่ระหว่างทำคดีพันตำรวจเอกนิพนธระบุว่ามีการแจ้งเรื่องให้ผู้บังคับบัญชาทราบมาแล้วหลายเดือนแต่ยังไม่มีการลงโทษผู้เกี่ยวข้องและเพิ่งจะเรียกผู้เกี่ยวข้องเข้ามาสอบสวนหลังจากตกเป็นข่าว ไทย P b s ไปพบกับอดีตผู้ถูกจับในคดีขนพืชกระท่อมก็ให้ข้อมูลมานะคะว่าขณะที่ลักลอบขนพืชกระท่อมตามแนวพรมแดนพร้อมพวกอีก4คนเมื่อปี2564ถูกทหารจับกลุมพร้อมยึดรถจักรยานยนต์ไป4คันส่งให้ตำรวจดำเนินคดีจากนั้นไม่นานค่ะมีตำรวจยศร้อยตำรวจเอกสพสะท้อนติดต่อมาบอกว่าถ้าต้องการรับรถของกลางในคดีคืนก็มีการเรียกรับเงิน5,000บาทเพื่อแลกเปลี่ยนกับการปล่อยรถ แต่มีการต่อรองกันตอนแรกขอต่อรองเหลือ3,000บาทแต่อ้างว่าฝั่งตำรวจไม่ยอมสุดท้ายก็จบที่4,500บาทวันที่ไปรับรถคืนคือเมื่อปีที่แล้วนะคะบิดาเป็นคนไปรับรถมาจากข้อรถส่วนรถอีก4คันที่ถูกจับกลุ่มพร้อมกันปรากฏว่าหายไปจากข้อแต่พบว่าเพื่อนบอกว่ายังไม่ได้รับคืน ขณะที่บิดาของอดีตผู้ค้าพืชกระท่อมก็บอกนะคะว่าในวันที่รับรถคืนเนี่ยมีตำรวจยศร้อยตำรวจเอกและมีชั้นประทวนสองนายเป็นคนปล่อยรถให้มีการจ่ายค่าน้ำชาให้กับตำรวจไปแต่ว่าไม่ระบุจำนวนเงินไทย PBS ติดต่อไปยังพลตำรวจตรีอาชานะจันสิริผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสงขลาเพื่อสอบถามข้อเท็จจริงค่ะก็ได้รับแจ้งว่าไม่สะดวกตอนนี้ติดภารกิจเพียงตอบบอกว่ามีการตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงแล้วค่ะ